มาช่วงนี้ถกข่าวร้อนนะครับของกับคุณกาสุวิทย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับที่รายการถกไม่เถียงนะฮะช่วงนี้ถกข่าวร้อนนะครับแหมเมื่อกี้นี้คุยกับคุณอัจฉริยะครับแล้วเมามันหรือเกิดมีคนคอมไม่บอกอย่าง,อย,างอย่างให้คุยต่อแหมอยากจะดูว่าเอ๊ะตกลงเนี่ยธนาเดชาเนี่ยจะจะจะโฟนอินเข้ามาในรายการหรือเปล่าอยากจะให้คุยกันเลยทั้งคุณอัจฉริยะแล้วก็นายเดชาห้ามเสือกกันนิดนึงนะครับแต่เรากลับมาที่ประเด็นที่เป็นประเด็นร้อนประจําวันนะฮะกรณี ความคืบหน้าของคุณปรินใช่ครับวันนี้เนี่ยมีผู้เสียหายเป็นเหยื่อคนที่15ทางทนายตั้มครับทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดเนี่ยได้พาผู้เสียหายคนนี้ไปพบพนักงานสอบสวนเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งผู้เสียหายรายล่าสุดเนี่ยเป็นไฮโซสาวเหตุการณ์ไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นครับเกิดขึ้นตั้งแต่ปี2,551หรือว่ากว่า14ปีที่แล้วตอนนั้นเนี่ยไฮโซสาวคนนี้ก็เป็นเหยื่อ นายปริพนพัิชภพักเหมือนกันพอเป็นข่าวใหญ่มีเหยื่อทยอยเข้ามาแจ้งความ,มเธอบอกว่าเธอก็รับไม่ได้เหมือนกันเป็นเหมือนฝันร้ายที่ฝังในใจเธอพอมีเหยื่อไปแจ้งความเยอะเธอก็อยู่เฉยไม่ได้ก็ออกมาแสดงตัวเหมือนกันครับคุณผู้ชมไปแจ้งความนายปรินเพิ่มเติมนะครับกลายเป็นเหยื่อคนที่15 ที่ไปแจ้งความนะขณะเดียวกันเนี่ยทางทนายตั้มเองก็โพสต์เฟซบุ๊กมาเหมือนกันคุณผู้ชมครับเมื่อสักห้าชั่วโมงที่แล้วนะก็บอกว่าจะเป็นเกมการเมืองหรือเปล่าคือตอนนี้มีผู้เสียหายเยอะมากคือเข้าใจคุณผู้ชมเลยนะงงไปหมดเลยคือเจือคนนั้นคนนี้เหตุการณ์เพิ่งเกิดขึ้นบ้างเนี่ยรายล่าสุด14ปีที่แล้วอ่ะก็เลยมีการถามกันนะให้ตกลงเนี่ยคดีเนี่ยจริงหรับ ก็เป็นรายละเอียดที่ที่จำต้องไปตรวจสอบเชิงลึกกันต่อแต่ที่แน่ๆตอนนี้มีผู้เสียหายออกมาแจ้งความเพิ่มเติมกันเยอะเลย<ม>จะหมดคดีไปแล้วหรือไม่ก็ตามไม่เป็นไรแต่วันนี้ต้องมาเพิ่มน้ําหนักแล้วว่าสิ่งที่นายปรินพานิชัพักเนี่ยได้ทําจริงหรือไม่เพราะ<ม>าเบื้องต้นเนี่ยเจ้าตัวยังให้การปฏิเสธเลยนะแล้วก็บอกว่าไม่ได้มีการกระทําตามที่มีการกล่าวอ้างแบบนั้นเนี่ยนะครับทนายตั้มเป็นกังวลนะกังวลเรื่องนะพิธินคือตอนนี้บอกว่า มีความพยายามที่จะส่งเหยื่อเข้ามาแล้วก็ให้โป๊ะแตกคือปลอมเป็นเหยื่อเป็นเหยื่อปลอมดิสเครดิตดิสเครดิตเขาใช่ครับแล้วก็เป็นการทําลายความชอบธรรมของเหยื่อคนอื่นๆคือมาผสมกันเลยผสมโรงครับพี่ทีมคือส่งเหยื่อตัวปลอมเข้ามาแล้วก็ทนายตั้มพาไปแจ้งความพอเอ๊ะจับพีรุษได้โป๊ะแตกโป๊แตกใช่แล้วก็ ยอมรับสารภาพว่าเรื่องโกหกทั้งเพก็กลายเป็นว่าเป็นการต้องการดิสเครดิตทำลายความชอบธรรมของเหยื่อคนอื่นๆตอนนี้ทนายตั้มบอกว่าต้องสกรีนเยอะเลยคนที่จะมาให้ทนายตั้มพาเข้าแจ้งความที่ออกมาแสดงตัวเป็นเหยื่อเนี่ยจะมาพูดเล่าอย่างเดียวไม่ได้ลอยไม่ได้ละไม่ได้ต้องมีภาพถ่ายหรือหลักฐานอื่นๆต้องมีหลักฐานก็คือต้องดูให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับและที่สําคัญทนายตั้มบอกแล้วไหมฮะบอกว่าเอ๊ะรู้สึกว่าจะมี นายพลท่านหนึ่งนายพลอ่าไปติดต่อกับเหยื่อรายล่าสุดใช่ไหมฮะใช่อ <ฮะ S 2> ไปติดต่อคุณแม่เขาแล้วมีการพูดคุยหรือเปล่าเขาก็เลยรู้สึกความแปลกๆก,กับเหยื่อรายแรกที่ตอนแรกเนี่ยมาเต็มที่แต่ตอน,น,นหลังรู้สึกไม่ให้ความร่วมมือเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเขาก็เลยเอ้เอการเปลี่ยนไปเนี่ยมันมาจากการ ให้คาแนะนําจากนายพลคนนี้หรือเปล่ายศพลตารวจตรีด้วยนะใช่ครับคือสาวอายุ18ปีคนนี้แหละคนแ <นะ S 2> ร,รกเลยที่เปิดประเด็นขึ้นมาเนี่ยตอนนี้เหมือนไม่ให้ความร่วมมือเวลาจะไปอยากจะให้มีการคัดค้า,านประกันตัวผู้ต้องหาคือนายปรินเธอคนนี้เองเนี่ยก็ไม่ได้มีการมอบใบฉันททัแต่อย่างใดทนายตั้มก็พยายามติดต่อไปนะครับแต่อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยเริ่มไม่ให้ความร่วมมือและเริ่มแปลกๆไปพฤติกรรมที่ออกมาหลังจากนี้นะครับทนายตั้มบอกอีกด้วยนะครับว่ามีผู้ใหญ่ที่สนิทกันนะฮะรวมถึงหัวหน้าพักการเมืองหนึ่งมาเตือนครับ เอ้ยทนายตั้มระวังนะ <c oughs> เองระวังจะโดนพักโต้กลับนะ oh. เอา้าทนายตั้มก็บอกว่าถ้าพูดอย่างนี้ก็ไม่น่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าเป็นการเตือนในลักษณะไหนแต่สุดท้ายก็มีความกังวลแหละนี่นะฮะกังวลเหมือนกันเนี่ยทนายตั้มมาพูดอย่างเงี้ย <c oughs> ก,ก็ก็ไม่รู้แนหะว่าคําเตือนเนี่ยมันจะมาในรูปแบบไหนอะไรยังไงแต่มีการเตือนแล้วระวังนะ <c oughs> จะโดนเล่น โดนเล่นกลับโดนเล่นกลับโดนเล่นกลับเนี่ยโดนเล่นยังไงโดนเล่นกลับก็ไม่รู้ครับก็ต้องรอบคอบมากยิ่งขึ้นนะครับขณะเดียวกันทางโฆษกกรมประชาการตำรวจนครบาลวันนี้ก็ออกมาเปิดเผยด้วยนะครับประเด็นเรื่องของการส่งเหยื่อตัวปลอมมาครับตอนนี้จากการตรวจสอบยังไม่เจอนะแต่ก็ฝากเตือนไปเลยใครที่คิดจะไปก่อเหตุแบบนั้นจะมายุ่งเหยิงกับคดีแล้วถ้าเกิดว่าเป็นการให้การเท็จเนี่ยโดนมีความผิดทางอาญาโดนดาเนินคดีตามกฎหมายด้วยก็ฝากเตือนเอาไว้อ่าอนนี้ก็เป็นรายที่15ที่เข้ามาสําหรับวันนี้นะครับครับก็ ไม่แน่ใจว่าหลังจากนี้จะมีเพิ่มเติมหรือไม่อย่างไรนะครับแต่ที่สําคัญมีการถกกันมีการคุยกันนะฮะว่าหลายๆคดีเนี่ยอาจจะหมดอายุความไปแล้วทาให้สุดท้ายท้ายสุดคดีนี้คือสุดท้ายหลุดหรือเปล่า <discs S 3> <อ>มีการพูดกันอย่างนี้นะมีการถกกันเนี่ยสุดท้ายมันไม่มีน้ําหนักมากพอสุดท้ายมันไปแล้วหลักฐานก็ไม่มีเพราะมันนานมากแล้วหรือบางคนนี่คือสุดท้ายอย่างเงี้ยอย่าง่างล่าสุดเนี่ยคือ,อไม่ให้ความร่วมมือเอ๊ะท่าทีเป,ป, e ปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเพราะอะไรมีการพูดถึงเรื่องของ การให้เงินด้วยนะการเคลียร์ด้วยการให้เงินด้วยหรือเปล่าอันนี้เขาเถาะกันในในวงในวงโซเชียลมีเดียเหมือนกันนะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็เป็นการสะท้อนเรื่องอัจญากรรมทางเพศนะครับแล้วก็มีเรื่องที่ไปเกี่ยวข้องกับผู้ที่ถือว่ามีทิพธิพลทางความคิดผู้ที่มีตําแหน่งทางการเมืองด้วยนะครับเรื่องการเอาผิดต่างๆนีนะครับที่ผ่านมาก็จะเห็นว่าถ้าเกิดเป็นเรื่องจริงเหยื่อหลายคนเนี่ย ต้องอยู่ในที่มืดไม่กล้าที่จะออกมาแสดงตัวไม่กล้าจะมาแจ้งความเพราะว่าเป็นเรื่องที่ปกติแล้วว่าผู้หญิงโดนกระทําแบบนี้มักจะไม่กล้าดังนั้นถ้าเกิดเราเจอเหตุการณ์แบบนี้มีคนมาคุกคามทางเพศอย่างเงียบให้ออกมาแสดงตัวแล้วก็เอาผิดคนที่ทําผิดให้ได้ครับมันถึงเกิดมี two movement ก่อนหน้านี้ใช่ไหมที่ออกมากันเยอะๆเลยนะครับอันนี้คือเมาส์รวมถึงผู้ชายที่ถูกผู้หญิงล่วงละเมิดทางเพศก็มีนะฮะถูกต้องไหมครับไม่ใช่แค่ผู้หญิงอย่างเดียวนะครับทุกๆคนแหละที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศออกมาครับ นะฮะปกป้องสิทธิ์ของตัวเองนะฮะ